บันทึกเศร้ามีนา2015นี้อยู่ที่สโมสรกองบังคับการปกครองแขวงหัวตันเจ้าหน้าที่ที่ผักชวนตกตรงกฎหมายคือเจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการประชาชนศาลประชาชนและยุติธรรมแขวงหัวตันได้เปิดกองกระทรวงและเชียงบุรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีไปตามกระบวนการยุติธรรมขั้นที่2ประจำปี2014ขึ้นเป็นเกียรติของห่วงสองฐานชำรอมบุญพงศ์ประธานสภาเรื่องการเขตเดินทางคิดแปลงของทางมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการประชาชนศาลประชาชนและยุติธรรมแหวนพนักงานวิชาการข่าวหัวหน้าทางพันโทเพชรสอนอินสุพรรณคณะประจำพักห้องกองบัญชาการปปสแหวนหัวทางขึ้นพานวัตถุการจัดตั้งปฏิบัติการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมเห็นว่าในระยะที่ผ่านมาปัญหาประกอบการยาพอในสังคมเกิดขึ้นอย่างรุนแรงต้นต้นปัญหายาเสพติดพินักนักแน่ปุ่นจีซีซัดการสละบังหลวงสอบโกงนั่งปฏิเวทตามท้องถนนนั่งระยะหนึ่งปีผ่านมาองค์การอนุกรรมประชาชนได้รับสำนวนคดีทั้งหมด119เรื่องคนขวางใช้แล้ว113เรื่องสั่งฟ้องคืนสารตัดสิน60เรื่องสารประชาชนแขวงหัวตันได้รับคดีทั้งหมด133เรื่องแก้ไขแล้ว111เรื่องนอกนี้มีคดีอาญา108เรื่องคดีแพ่ง3เรื่องคดีการค้า1เรื่องคดีครอบครัว11เรื่องคดีเด็ก5เรื่องเบียดงานจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลจำนวนคำสั่งคำตัดสินคำพิพากษาเมื่อสักปี 2013-2014 มีทั้งหมด 452 เรื่องรวมมูลค่าทั้งหมด 18.2 ตื่นกว่ากีบที่ประสมยังไหวตามการประกอบคำคิดคำเห็นสารวัตรสรุปและคิดทางแผนการอย่างมีวิทยาศาสตร์การขายตรงตรงประสมยังไหวมาตามการอบรมสองถามคำบอมบุญพวงคณะประจำขัดแขวงประธานสภาแห่งศาสตร์เขตติดต่างที่แปลแขวงหัวพันส่วนก่อนอื่นทางคณะแสดงความยอมรับคำเชยต่อความเป็นจัดการในการจัดการปฏิบัติเวียดนามทุกภาคส่วนในองค์การทุกองค์กฎหมายตั้งจริงและจังและมีผลสำเร็จตลอดมาบางครั้งในหนักบางจุดที่สำคัญหรือสำคัญเป็นสำคัญ